ู้ชมคะประเด็นการเสียชีวิตของน้อง15ปีที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนแล้วก็สูญเงินไปจำนวน 15,000 บาทจนน้องคิดสั้นนะคะยังคงเป็นประเด็นที่สะเทือนใจในสังคมค่ะแม้ว่าคดีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว9รายเหลืออีก2รายที่ยังคงตามจับกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าในขบวนการนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด11รายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมน้องอายุ15ปีได้มีการเขียนจดหมายนะคะสั่งเสียพ่อแม่ก่อนที่จะเสียชีวิตบอกว่าให้ดันเรื่องของตัวเองเนี่ยให้ถึงที่สุดเลยให้เป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็โด่งดังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมและเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีนี้ค่ะต่อมานะคะตำรวจได้สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจึงทราบว่าเรื่องราวดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยร่วมกันทำเป็นขบวนการเลยโดยนายชัยวุฒินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะคะร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้จำนวน9คนก่อนที่จะมีการควบคุมตัวทั้ง9คนมาสอบปากคำซึ่งเป็นทั้งผู้ที่รับเปิดบัญชีม้าเจ้าของบัญชีแล้วก็เจ้าของ Instagram ค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้มีการร่วมกันแถลงผลการจับกุมพร้อมเปิดเผยแชทกลลวงของมิจฉาชีพแก๊งนี้ค่ะที่มีการลวงให้เด็กอายุ15ปีดูโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะหารายได้พิเศษก่อนจะหลอกให้ลงทุนนะคะเป็นการซื้อสินค้า10ชิ้นวางขายออนไลน์เก็งกำไรอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าทำให้เด็กมีการหลงเชื่อนำเงินของผู้ปกครองมาร่วมลงทุนความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.มีการเปิดเผยว่าแผนประทุษกรรมของผู้ก่อเหตุมีลักษณะที่ตำรวจเรียกว่าการตกเบ็ดค่ะการตกเบ็ดคือการสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับรายได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อมีผู้หลงเชื่อจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงให้ทำทุกภารกิจตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งจะมีการโอนเงินผ่านทางสกุลเงินดิจิทัลไปยังเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศจากนั้นนะคะก็จะมีการกดเงินหรือมีการแลกเงินออกมาอีกทอดนึงค่ะขณะที่นายชัยวุฒินะคะบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญแต่คดีลักษณะนี้จำเป็นต้องมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดังนั้นจึงฝากให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องในการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยขณะนี้นะคะทางกระทรวงอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอาชญากรรมทางออนไลน์เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่อยากฝากเตือนไปยังผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าค่ะบอกว่าให้กลับตัวกลับใจซะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเก่งนะคะสามารถแกะรอยเส้นทางการเงินแล้วก็สามารถจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้ทางที่ดีนะคะถ้าอยากจะกลับตัวกลับใจเนี่ยให้รีบไปปิดบัญชีเสียก่อนค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือถือว่ามีความผิดทุกคนนะฮะโดยเพราะท่านเอาบัญชีไปขายเนี่ยไปให้มิจฉาชีพใช้แล้วก็ไปให้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดให้ข้อมูลเขาจนเขาใช้โอนเงินได้ขนาดเนี้ยท่านรู้เห็นเป็นใจท่านมีส่วนร่วมในการทำความผิดแน่นอนเพราะท่านก็รู้แล้วสิ่งที่ท่านให้ไปให้เขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปหลอกลวงประชาชนซึ่งมีความผิดร่วมแน่นอนนะครับผมก็แจ้งเตือนไปด้วยคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปขายชื่อขายบัญชีนะครับให้คนอื่นใช้เนี่ยไปแจ้งยกเลิกซะ